นางเอกคนนี้คัดจาก 20,000 กว่าคนเล่นหนังเรื่องแรกเห็นรายได้แล้วสุดช็อกดารานักแสดงโดยเฉพาะเมื่อสัก 30-40 ปีก่อนนั้นหลายต่อหลายคนสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกทึ่งต่อเส้นทางชีวิตของพวกเขาและเธอเหล่านั้นคือการก้าวเข้าสู่ลานแห่งแสงสีของวงการบันเทิงด้วยเหตุไม่คาดฝันไม่คาดคิดกันไปต่างๆนานาเรียกว่าเข้ามาแบบงงๆแบบไม่ตั้งใจก็มีตรงนี้ใช้คำว่าจะพลัดจะผลูน่าจะตรงที่สุดครับดารานักแสดงสาวใหญ่คนนี้เช่นกันครับเธอได้มีโอกาสเข้าสู่วงการมายานี้โดยเริ่มจากเพื่อนแอบส่งรูปถ่ายไปตามเอเจนซี่หรือตัวแทนของค่ายหนังต่างๆจนเธอได้รับคัดเลือกเป็นที่หนึ่งจากคนที่สมัครเข้าไปกว่า 20,000 กว่าคนแถมหนังเรื่องแรกที่เล่นยังเป็นหนังเรื่องแรกของค่ายหนังอีกด้วยที่ทีมงานแทบทั้งหมดรวมถึงนักแสดงทุกคนก็ล้วนแล้วแต่หน้าใหม่ด้วยกันทั้งสิ้นแต่ก็สามารถกวาดรายได้ไปอย่างมหาศาลจนพลิกชีวิตใครหลายคนที่เกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้ไปชั่วพริบตานี่จะไม่ให้เรียกว่าปาฏิหาริย์ได้อย่างไรเล่านางเอกคนนี้คือวาสนาสิทธิเวชครูดวงดาวแห่งบ้านหนองมาวอชีวิตของนักแสดงหน้าหวานนิสัยเรียบร้อยและตลอดกว่า40ปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงเธอไม่มีเรื่องเสื่อมเสียใดๆเลยคนนี้มีที่มาที่ไปที่พอหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังได้ประมาณนี้ครับวาสนาสิทธิเวชชื่อเล่นว่าก้อยเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคม2502ที่จังหวัดเชียงใหม่สาวเหนือโดยกำเนิดคนนี้เป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องท้องเดียวกัน5คนมีแม่เป็นช่างเย็บผ้ามีพ่อเป็นข้าราชการในกระทรวงการคลังตำแหน่งผู้ช่วยคลังจังหวัดก้อยวาสนาตั้งแต่จำความได้ครอบครัวของเธอต้องย้ายไปอยู่จังหวัดต่างๆตามการทำงานของผู้เป็นพ่อนั่นก็คือตอนเธอ1ขวบครอบครัวได้ย้ายจากเชียงใหม่ไปอยู่ราชบุรีอยู่ในเมืองโอ่งมังกรได้5ปีก็ได้ย้ายไปอยู่เมืองพระปรางสามยอดละโวลพบุรีเพื่อเรียนชั้นป.1ที่นั่นแล้วย้ายไปต่อที่ป.2ที่จังหวัดลำพูนเรียกว่าย้ายบ้านกันทีก็ยกกันไปทั้งขโยงลูก5คนจึงดูวุ่นวายใหญ่ตัวทุกครั้งที่มีการย้ายบ้านแต่ก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากรักใคร่กลมเกลียวกันดีอย่างยิ่งก้อยวาสนาเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงของโรงเรียนและที่บ้านพี่ชายก้อยชื่อโหน่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับจรัญมโนเพชรพี่ชายเธอคนนี้กับจรัญมโนเพชรเลยฝึกเล่นกีตาร์ไปด้วยกันจนเก่งและก็มีหลายครั้งที่ก้อยวาสนาได้ไปร่วมแจมเป็นนักร้องสมัครเล่นในกลุ่มของพวกพี่ๆด้วยก้อยวาสนาเคยประกวดนางงามเด็กครับเป็นนางงามเด็กภาคเหนือตอนอายุประมาณ10ขวบและได้รับตำแหน่งนางงามเด็กในตอนนั้นด้วยครับเพราะด้วยความที่เกิดในครอบครัวข้าราชการก้อยวาสนาและพี่ๆจึงได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นเด็กที่มีความประพฤติเรียบร้อยมีสัมมาคารวะไว้หน้าไว้ตาเป็นหน้าเป็นตาของพ่อแม่ไม่ออกนอกลู่นอกทางเชื่อฟังผู้ใหญ่และจากการเป็นน้องเล็กเป็นคนสุดท้องก้อยวาสนาจะทำอะไรเล่นอะไรเวลาอยู่กับพี่ๆก็จะได้พี่ๆนี่แหละครับเป็นผู้นำในทุกๆเรื่องพี่ว่าไงน้องว่าตามและพี่ชายคนโตเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ก็ชอบพาเล่นอะไรพี่เรนพี่เรนคือจะเอาน้ำมาราดที่พื้นบ้านที่เป็นซีเมนต์แล้วก็เล่นถลายกันอย่างสนุกสนานตามประสาเด็กจนบางครั้งลืมคิดไปว่าการเล่นแบบนี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหัวร้างข้างแตกได้ก็หนุกหนานกันไปชิวๆครับค่อยวาสนาเกิดมาในครอบครัวข้าราชการก็จริงแต่พ่อแม่ค่อนข้างหัวสมัยใหม่ให้อิสระแก่ลูกๆในด้านความคิดอย่างเต็มที่ไม่ค่อยตีกรอบเส้นทางชีวิตลูกๆมากมายนักอย่างเรื่องผลการเรียนเรียนดีก็สนับสนุนผลการเรียนไม่ดีก็ให้ขยันเพิ่มขึ้นค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปตอนเรียนป.1ที่ลพบุรีเธอสอบได้ที่2 ส่วนพี่ๆก็ได้ที่1บ้างที่2บ้างพอย้ายไปเรียนป.2ที่ลำพูนผลการเรียนของก้อยวาสนาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่พอขึ้นป.6เท่านั้นเป็นเพราะก้อยวาสนาอาจเป็นเพราะเธอห่วงในกิจกรรมไปนิดเลยทำให้ผลการเรียนตกหวบลงไปบ้างเมื่อขึ้นป.7ก้อยวาสนาได้เพื่อนดีเพื่อนชวนเรียนชวนท่องชวนติวเธอจึงกลับมามีผลการเรียนที่น่าพอใจอีกครั้งจบป.7ด้วยคะแนน 76% กิจกรรมที่พี่น้องครอบครัวสิทธิเวชมักทำร่วมกันก็คือร้องเพลงครับโดยก้อยวาสนาสาวน้อยผู้เรียบร้อยอ่อนหวานคนนี้เธอชอบการแสดงชอบร้องรำทำเพลงมีพี่ชายชื่อหน่งที่ว่าไปแล้วผู้เป็นเพื่อนกับจรัญมโนเพชรศิลปินโฟกซองคำเมืองชื่อดังพี่ชายเล่นกีตาร์เก่งพ่อเองก็ชอบฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจส่วนแม่ซึ่งเป็นช่างเย็บผ้าเป็นชาวปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีเพลงกล่อมเพลงพื้นบ้านมาร้องให้ฟังอยู่บ่อยๆสิ่งเหล่านี้นี่เองที่ได้ซึมซับลงไปในสายเลือดส่วนที่เป็นศิลปินของก้อยวาสนาสิทธิเวชทีละน้อยหลังจากเรียนจบชั้นป.7ที่ลำพูนครอบครัวของก้อยวาสนาก็ได้ย้ายกลับไปเชียงใหม่บ้านเกิด
ตามหน้าที่การงานของผู้เป็นพ่ออีกครั้งและด้วยความที่เป็นคนชอบในเรื่องของความบันเทิงนั่นเองที่กลายเป็นแรงผลักดันให้เธอตัดสินใจเลือกสอบเข้าโรงเรียนถึง2แห่งด้วยกันคือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับโรงเรียนนาฏศิลป์เชียงใหม่หรือวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ในปัจจุบันผลปรากฏว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก้อยวาสนาสอบไม่ติดแต่ไปสอบติดที่โรงเรียนนาฏศิลป์เชียงใหม่เหตุที่ก้อยเลือกที่จะเรียนที่โรงเรียนนาฏศิลป์เชียงใหม่ก็เพราะว่ารู้สึกประทับใจรุ่นพี่เห็นเขารำเขาฟ้อนแล้วรู้สึกว่าสวยเธอจึงอยากเรียนบ้างแต่คนที่คัดค้านแอนตี้อย่างหนักชนิดหัวชนฝาก็คือปู่ครับโดยตอนนั้นปู่ของก้อยวาสนาที่เป็นทนายความได้มาอยู่ด้วยพอเห็นหลานสาวคนเล็กจะไปเรียนนาฏศิลป์ก็ไม่เห็นด้วยโดยปู่มองว่าเป็นอาชีพเต้นกินรำกินจบออกมาอย่างมากก็เป็นครูสอนนาฏศิลป์ซึ่งตรงนี้ก้อยวาสนาเล่าว่าเพื่อนๆที่เรียนนาฏศิลป์มาด้วยกันปัจจุบันล้วนแต่กลายเป็นแม่ครูชื่อดังด้านนาฏศิลป์ไปหมดทุกคนเป็นอาชีพทรงเกียรติมีหน้ามีตาไม่แพ้อาชีพอื่นๆก้อยวาสนาเรียนนาฏศิลป์ได้3ปียังไม่จบก็ได้ย้ายไปเรียนสายสามัญที่โรงเรียนวัฒโนไทยพยัพระหว่างที่เรียนที่นี่ช่วงปิดเทอม2ทางโรงเรียนก็ได้ส่งให้ก้อยเข้าประกวดนางงามผมยาวที่กรุงเทพมหานครโดยมีการถ่ายทอดสดออกทางโทรทัศน์ช่อง9รอบแรกก้อยติด1ใน15และเมื่อมาถึงรอบตัดสินผลปรากฏว่าก้อยวาสนาสิทธิเวชได้เป็นนางงามผมยาวปี2519จากเด็กสาวแห่งแดนเหนือผู้ที่ชื่นชอบความบันเทิงเป็นชีวิตจิตใจเส้นทางของคำว่าโอกาสกำลังอ้าแขนรับให้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแห่งแสงสีที่หลายคนใฝ่ฝันหลังจากก้อยวาสนาเรียนจบมัธยมปลายจากโรงเรียนวัฒโนไทยพยัพแล้วก็ได้ไปสอบเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยพยัพในคณะสังคมศาสตร์ซึ่งก้อยสามารถสอบติดแต่บังเอิญว่าพี่สาวกำลังจะเดินทางไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงความที่เธออยากเห็นกรุงเทพอยากมากรุงเทพเธอก็เลยตัดสินใจติดสอยห้อยตามพี่สาวมาเรียนต่อที่รามคำแหงด้วยเมื่อมาใช้ชีวิตในเมืองก้อยวาสนาก็ได้ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยด้วยความที่มีหน้าตาน่ารักเธอเลยถูกจับให้มาเล่นละครมหาวิทยาลัยอยู่บ่อยๆเด็กสาวผู้น่ารักเรียบร้อยสดใสเข้ากับทุกคนได้ดีเพื่อนๆเลยแอบถ่ายรูปเธอแล้วส่งไปที่ตัวแทนหรือเอเจนซี่ต่างๆเผื่อฟลุ๊กได้มีโอกาสเข้าไปลวดเล่นในวงการบันเทิงกับเขาบ้างและแล้วสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นในเวลานั้นค่ายหนังน้องใหม่แกะกล่องชื่อดวงกมลมหรสพของกมลกุลตังวัฒนากำลังเตรียมจะสร้างหนังเรื่องครูบ้านนอกอยู่พอดีโดยกมลจะให้เพื่อนสนิทอย่างสุรศรีผาธรรมมารับหน้าที่เป็นผู้กำกับการแสดงเป้าหมายหลักของเจ้าของค่ายหนังน้องใหม่ที่ยังไม่เคยสร้างหนังมาก่อนเลยอย่างกมลกุลตังวัฒนาก็คือต้องการเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่มาเล่นให้ได้มากที่สุดพระเอกของเรื่องได้มาแล้วครับคัดมาจากตัวประกอบอดทนอย่างปิยะตระกูลราชหนุ่มผิวเข้มจากอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ยังขาดนางเอกซึ่งต้องเป็นนางเอกหน้าใหม่เท่านั้นกมลกุลตังวัฒนาเฟ้นหานางเอกอยู่นานจากรูปถ่ายและรายชื่อผู้สมัครเข้ามามากมายกว่า 20,000 คนซึ่งมากเป็นประวัติการการเฟ้นหานางเอกหน้าใหม่เลยทีเดียวในที่สุดสาวน้อยจากแดนล้านนาก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาทดสอบหน้ากล้องหรือออดิชั่นจากทางทีมงานค่ายดวงกมลมหรสพหลังออดิชั่นเสร็จหัวเรือใหญ่ของค่ายหนังอย่างกมลกุลตังวัฒนาก็ได้ตัดสินใจเลือกก้อยวาสนาสิทธิเวชมาเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกปี2521ตอนนั้นเธออายุเพียง19ปีความสวยใสน่ารักบวกกับบุคลิกเรียบร้อยอ่อนหวานไม่มีใครเคยคิดมาก่อนว่านี่แหละคือบุคลิกที่ตรงกับคาแรคเตอร์ครูดวงดาวในหนังเรื่องนี้มากที่สุดและไม่มีใครคิดว่าหนังนอกกระแสอย่างเรื่องครูบ้านนอกจะสร้างปรากฏการณ์หนังครูน้ำดีขึ้นในยุคนั้นได้เพราะช่วงนั้นหนังไทยเป็นยุคหนังบู๊ลุยแหลกชนิดที่ต้องเอาพระเอกนางเอกอย่างน้อย2คู่ขึ้นไปมาประกบกันดาวร้ายก็ต้องเป็นตัวแม่เหล็กระดับเกชาเปลี่ยนวิถีดามดัชกรเท่านั้นหนังถึงจะทำเงินแล้วครูบ้านนอกคือหนังอะไรครูบ้านนอกคือหนังที่ว่าด้วยอุดมการณ์ของครูหนุ่มจบใหม่คนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนสังคมชนบทอีสานให้ได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแถมยังเป็นหนังจากค่ายหนังน้องใหม่ยังไม่มีชื่อชั้นผลงานอะไรผู้กำกับการแสดงก็ใหม่ทีมงานทุกคนถ้าจะว่าจริงๆก็ถือว่าใหม่หมดหลายคนมาเริ่มต้นสายอาชีพของตัวเองที่นี่ก็ว่าได้ครับหนังสะท้อนปัญหาสังคมในชนบทอีสานแบบนี้มองไปทางไหนก็แทบไม่มีจุดขายพระเอกอย่างปิยะตระกูลราชแม้เคยผ่านการแสดงมาบ้างแล้วแต่อย่าลืมว่าที่ผ่านมาเขาได้เล่นเป็นแค่ตัวประกอบผ่านกล้องที่ต้องยืนหรือไม่ก็เดินอยู่ไกลๆไม่ก็ประเภทโผล่มาแป๊บเดียวถูกยิงตายเลยที่เขาเรียกว่าตัวประกอบโป้งแอะนั่นเอง
เรื่องครูบ้านนอกจึงถือเป็นการแสดงเต็มตัวเรื่องแรกของเขาและปิยะตระกูลราชก็ไม่ใช่พระเอกรุ่นพิมพ์นิยมที่ต้องมีร่างกายบึกบึนกล้ามใหญ่ผิวขาวหุ่นสมาร์ทที่ไหนเขาดูออกจากผิวเข้มๆหุ่นสันทัดแบบผู้ชายบ้านๆมากกว่าส่วนนางเอกใหม่อย่างก้อยวาสนาสิทธิเวชซึ่งมีอาการเขินกล้องเป็นอย่างมากจนผู้กำกับอย่างสุรศรีพาธรรมต้องยอมให้เธอเล่นเป็นตัวของตัวเองไปเลยก็เหมือนกับปิยะตระกูลราชนั่นเองครับคือจุดขายแทบไม่มีอะไรเด่นเด้งสแตนด์เอาท์ขึ้นมาเลยตามความน่าจะเป็นใครๆก็เลยฟันธงว่าหนังเรื่องแรกของค่ายดวงกมลมหรสพเรื่องนี้มีแต่เจ๊งกับเจ๊งแต่คุณเอ๋ยพอหนังเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่17มิถุนายน2521ที่ศาลาเฉลิมไทยเท่านั้นปรากฏผู้ชมเดินออกจากโรงหนังพร้อมน้ำตาด้วยความสงสารครูปิยะและครูดวงดาวแทบไม่น่าเชื่อหนังบ้านๆหนังฟอร์มเล็กหนังที่อยู่นอกสายตานักวิจารณ์อย่างเรื่องครูบ้านนอกจะสามารถทำรายได้สูงกว่าหนังที่เข้าฉายในห้วงเวลาเดียวกันอย่างชนิดที่เรียกว่าม้ามืดคือกว่ารายได้ไปถึง11ล้านบาทเป็นรองเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องแผลเก่าของเชิดทรงศรีเท่านั้นและยังถูกนำไปฉายต่างประเทศได้รับรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมและรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากประเทศรัสเซียอีกด้วยเรียกได้ว่าหนังเรื่องครูบ้านนอก2521เรื่องเดียวแจ้งเกิดพระเอกนางเอกและทีมงานชั่วข้ามคืนก้อยวาสนาสิทธิเวชที่ตอนแรกกะว่าจะเล่นหนังเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวแล้วก็จะกลับไปเรียนต่อก็ปรากฏว่ามีผู้ติดต่อเข้ามาให้เธอร่วมงานด้วยมากมายเช่นไพโรจน์ช่างแก้วให้ก้อยวาสนาไปเป็นนางเอกเรื่องชีวิตนี้เพื่อเธอส่วนป๋าสออัศนจินดาบรมครูแห่งวงการบันเทิงให้เธอไปรับบทเป็นนางรองในหนังเรื่องรอยไถฉบับสรพงษ์นันทนาซึ่งเรื่องนี้ถือว่าพลิกบทบาทครั้งสำคัญจากบุคลิกเรียบร้อยอ่อนหวานมาเป็นแก่นแก้วปากดีซึ่งกว่าจะเล่นได้แบบนี้ก็โดนป๋าสออัศนจินดาดุด่าว่ากล่าวจนน้ำตาก้อยวาสนาไหลพรากมาแล้วก้อยวาสนาสิทธิเวชเดินบนเส้นทางสายบันเทิงได้อย่างสง่างามและเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่พิถีพิถันในการเลือกบทที่เธอรับเล่นจะต้องมีอะไรให้เล่นให้โชว์ความสามารถจริงๆพอวงการหนังซบเซาก้อยวาสนากระโดดไปเล่นละครเรื่องแรกคือเรื่องสาวแก่ทางช่อง9ต่อจากนั้นก็เล่นละครมาเรื่อยๆและได้รับโอกาสจากทาง JSL บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ให้มาเป็นพิธีกรร่วมกับไตรภพบิมประพัฒและดีดอกมดันในรายการพลิกล็อกและเธอยังได้เป็นพิธีกรอีกหลายรายการนอกจากเป็นนักแสดงก้อยวาสนายังได้รับโอกาสจากค่ายเพลงให้มาเป็นนักร้องอีกด้วยโดยเธอได้ออกเพลงไปแล้วหลายอัลบั้มอัลบั้มแรกชื่อว่าราชาปลาทูต่อมาก็เป็นสองใจเราวาสนาแฟมิลี่อาริกาโตะจากนั้นเธอก็ตัดสินใจหยุดการแสดงไปใช้ชีวิตคู่กับคนรักที่ประเทศญี่ปุ่นนานถึง9ปีแฟนคนแรกนี้รู้จักกันตอนหนังครูบ้านนอกได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นแฟนของเธอเป็นคนไทยที่ไปศึกษาปริญญาโทและทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นให้กับทีมงานไทยที่ญี่ปุ่นก้อยวาสนาได้มีโอกาสเล่นละครโทรทัศน์ของญี่ปุ่นด้วยพอเลิกร้างกับแฟนก้อยวาสนาเดินทางกลับไทยและรับงานแสดงละครอีกครั้งคือละครเรื่องชิงช้าชาลีปี2536ทางช่อง7สีตอนนั้นก้อยวาสนาอายุ34ปีต้องมารับบทแม่เป็นครั้งแรกในชีวิตปี2544ก้อยวาสนาได้เล่นดราม่าสุดๆในเรื่องแรงเงาฉบับแอนทองผสมกับเคนธีรเดชปี2546เล่นเรื่องตลาดโรงเจลิเกความรักทางช่อง7สีนี่คือการเล่นละครตลกครั้งแรกในชีวิตของเธอเช่นกันและขอบันทึกตรงนี้ไว้เลยว่าก้อยวาสนาสิทธิเวชเคยเล่นบทร้ายครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตก็คือละครเรื่องนางสาวพรดกปี2543ทางช่อง7สีจากนั้นเธอก็ไม่เคยเล่นร้ายอีกเลยก้อยวาสนาสิทธิเวชจากเด็กกิจกรรมหัวใจศิลปินสู่นางเอกหนังนอกกระแสจนโด่งดังชั่วข้ามคืนและยังคงรับงานแสดงอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีแล้ววาสนาสิทธิเวชครูดวงดาวในดวงใจขอให้มีความสุขมากมายครับ